วันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าหมูกรอบผัดพริก3รสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หมูกรอบลงทอดจนเหลืองแล้วตักขึ้นใส่กระเทียมสับละเอียดพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูแดงและหอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมน้ำปลาพริกไทยป่นและน้ำผัดส่วนผสมจนเดือดและข้นดีเติมหมูกรอบผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วยกลงตักหมูกรอบผัดพริก3รสใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแต่งหน้าด้วยหอมเจียวและช่อผักชีพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ